สุดคุณกติบชวันกรค่ะคว้ารางวัลมานะคะเป็นเหรียญเงินค่ะจากการแข่งขันทำอาหารที่เรียกได้ว่าสร้างความภาคภูมิใจให้กับเราอย่างมากแล้วก็เจ้าตัวอย่างมากด้วยนะคะล่าสุดค่ะทีมข่าวอมรินทร์ทีวีของเราน้องบอยค่ะก็ได้พูดคุยกันกับคุณกติบนะคะถึงเรื่องนี้เจ้าตัวก็บอกว่าตอนที่แข่งขันนะรู้สึกกดดันมากๆเพราะว่าตรงนั้นนะมีเชฟมืออาชีพมาจาก11ประเทศค่ะนะคะความรู้สึกหลังจากคว้ารางวัลมาได้เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะไม่มีภาพในหัวเลยว่าวันนึงอ่ะเราจะมาเป็นผู้แข่งขันในเวทีนี้เพราะมันเป็นเชฟมืออาชีพตอนที่ติ๊บแข่งก็คือแข่งประเภทพิซซ่าค่ะอาจารย์ของติ๊บอะค่ะคือเชฟเมย์ท็อปเชฟอะค่ะพี่เมย์ก็จะเก่งพิซซ่ามากๆพี่เมย์ก็บอกเฮ้ยตั้งใจเนี่ยทำให้มันกลมทำให้มันสวยก็ซ้อมกันอยู่นานกดดันเพราะว่าตอนที่แข่งกันนะคะก็คืองานนี้มีคนมาจากทั้งหมดผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดเชฟมืออาชีพมาจาก11ประเทศก็ดีใจแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งมิชชั่นที่เราเคยคิดว่าเราอะอยากทำแล้วก็เราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะทำได้นี่เรียกว่าเราเป็นโปรเฟสชั่นแนลเชฟได้ยังคะคือเอาจริงอะไม่กล้าเรียกตัวเองแบบนั้นอะคือกระดากปากอะเรารู้สึกว่าเชฟสำหรับติ๊บอะคือต้องเป็นแบบเหมือนต้องยิ่งคือมันต้องยิ่งใหญ่มากๆอะถึงแม้ว่าเราแข่งในระดับโปรเฟสชั่นแนลเชฟแต่เราก็ไม่รู้สึกว่าเราเป็นโปรเฟสชั่นแนลขนาดนั้นต้องฝึกอีกเยอะWe'll be right back.